อยู่แต่นี่มา2วันอะไรโอเคนะก็เดี๋ยวพี่ลองนิวคล้องขึ้นมาใหม่ละกัน1อันนะครับพี่นิวปุ๊บใช่ไหมพี่จะสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนพี่อยากได้อะไรที่มันหมุนรอบตัวเองได้ใช่ไหมครับพี่จะสร้างขึ้นมาพี่จะเอาสีอะไรดีผมสีแดงแล้วกันธรรมดาใช่ไหมครับพี่จะสร้างขึ้นมาต้นไหนคือจุดศูนย์กลางของมันนี่คือจุดศูนย์กลางมันใช่ป่ะแล้วตอนนี้พี่หมุนเนี่ยเห็นไหมมันก็หมุนรอบตัวเองเราจะจุดศูนย์กลางของมันไปที่อื่นไปตรงนี้ใช่ป่ะเราลองดับมันดูมั้ยหมุนถูกต้องมั้ยง่ายมั้ยเราก็ได้นี่ละ1วงใช่มั้ยครับแล้วก็อนิเมตอันเนี้ย1รอบเยอะกดละโรเทชใช่มั้ยครับไปทางเลยแล้วกี่รอบก็ใส่ตัวเลขไปเลย10รอบ1010รอบโอเคมันก็หมุนแล้วทั้งหมด10รอบเห็นนะมันก็หมุนไปเรื่อยๆของมันถูกต้องไหมครับมันหมุนได้แล้วคราวนี้เนี่ยเราไม่มีเส้นเราอยากรู้เส้นใช่ไหมเราก็กะเอาก่อนเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงวงกลมไม่เอาฟิลเอาเส้นแล้วก็เลือกมันวางไว้ข้างใต้อันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวงเราใหญ่ไม่พอกะก็ได้นะโอเคใช่ไหมครับก็ได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมได้วงกลมหมุนๆแล้วลองเทสดูก่อนนะครับก็ได้แล้วใช่ไหมครับแต่คราวเนี้ยไอตอนเราจะเอาไปใช้เนี่ยมันจะบิดๆเบี้ยวๆถูกต้องไหมพี่เลือกทั้งหมดเลยลากขอบหรือว่าเลือกตรงเลเยอร์ก็ได้ลากเลือกทั้งหมดนะครับกดลากคอนโทรลชิป C P Compose นะครับแล้วก็กดโอเคมันก็เหลือแค่1อันพอมันจะเบี้ยวปุ๊บพี่ลองดัดง่ายๆมันก็เบี้ยวได้แล้วเห็นไหมตัวที่ตัวมันเองก็ยังวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับถ้าจะไปดัดอะไรให้มันมากกว่าเดิมเช่นพับเพชรเนี่ยใช้พับเพชรดูมันก็แปลว่าไอ้ตัวข้างในเนี่ยมันจะหมุนเป็นวงกลมตามหลักการของมันเราจะดัดภาพมันได้ถูกต้องไหมครับแต่นี้พับเพจเนี่ยมันมีการเลือกปรับออปชันด้วยนะครับแบบว่าจะเลือกจับแบบไหนอันนี้มันเสียเลยหรือแบบทายเฟอร์เรนซีกับไม่ทายเฟอร์เรนซีคือเจาะขาวดำหรือว่าไม่เจาะขาวดำนั่นครับเพชรคงไม่เหมาะแล้วแหละแต่ธรรมดาถ้าเป็นฟอร์มเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แล้วครับเราไปบี้ไปยืดไปหดมันไปอะไรมันใช่ป่ะเราจะดูวิกเก็ตกี่อันนะเราเป็นพื้นดำใช่ไหมครับคือพี่จะเอาแบบนี้ใช่ไหมคือเป็นพรมเล็กๆแหละแล้วก็วิ่งคือให้รู้สึกมันจะรู้ว่าวิ่งตามเส้นว่ามันมีจำนวนมากถ้าจะรูปวิเคราะห์ต่อไปใช่ป่ะเราก็ปรับโหมดของมันปรับเป็นอะไรอ่ะโหมดของมัน normal ปรับเป็นละแอดก็คือดำไม่เกี่ยวขาวอย่างเดียวสีสว่างเท่านั้นใช่ไหมครับพี่ดูวิเคราะห์ขึ้นมาใหม่อันนึงพี่ก็ย่อมันแล้วไงใช่ไหมมันดีพายเป็นไงมันดีพายคือมันดีพายคือเอาดำอย่างเดียวครับแอดคือเอาสีสว่างสกีนก็เป็นสีสว่างแต่แอดนี่คือไม่เอาดำเลยเอาสีสว่างเดียวก็PNGไปแล้วครับก็คือต้องทำอะไรใช่ครับเห็นเพื่อนมากดตอบกันหน่อยคราวเนี้ยพร้อมอยากพี่อยากให้มีจำนวนอัตราการสูงบ้างพี่กระดุบพี่เขียนขึ้นมาเป็นระยะมันจะได้มีวิ่งเป็นเรื่อยๆเห็นป่ะแต่วงกลมแดงๆถ้าอยากแก้วงกลมแดงๆใช่ไหมแก้ยากไหมไม่ยากเลยเข้าไอพีคอมโพนตัวนี้พี่ไปย่อมันให้มันเล็กลงข้างนอกทุกอันก็จะเล็กลงตาม
ยอดเหลืออันแค่เนี้ยแต่ประเด็นคือจุดศูนย์กลางมันต้องอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวมันหมดแล้วมันเบี้ยวเราก็สร้างแรงทันขึ้นมาก็ได้ครับแล้วหาจุดศูนย์กลางจากวงกลมวงใหญ่แล้วก็สร้างขึ้นมาใช่ป่ะเลือกจุดตรงกลางเลือกจุดตรงกลางที่วงกลมนี้เราก็แค่ย้ายจุดหมุนมันให้มันอยู่ที่เดิมตรงนี้นะก็จะหมุนเหมือนเดิมแล้วปุ๊บ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 ที่คอมหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนตามไปเป็นวงเล็กๆเหมือนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาลูกโลกมาแปะไว้ข้างหน้าใช่ไหมคือถ้ามันไม่อยากให้มันหมุนเท่าๆกันให้มันดูสเปะสปะแล้วก็เลื่อนคีย์เฟรมให้มันไม่เท่ากันเอาลูกโลกมีลูกโลกอยู่ข้างหน้าแล้วก็สร้างลูกโลกเอาไว้อืมเอางี้ทำแบบซิมโบลมันคือหลักการเดียวกันครับมันไม่คล้ายครับมันก็เหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่ามันข้อเสียคือซิมโบลมันหมุนได้จะวนลูปให้อัตโนมัติแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันลูปไม่ได้ครับข้อเสียของมันคือมันไม่ยอมหลุมให้ว่างั้นเถอะเราก็ได้นี่แหละส่วนอีกข้างหนึ่งใช่ไหมเรารู้ไล่ข้างนี้เป็นอย่างนี้สมมติว่าข้างหนึ่งมันจะสั้นๆกว่าถูกต้องไหมครับเราก็ดูพิเศษข้างนี้เลยดูพิเศษใช่ป่ะแล้วกลับข้างมันตายละดูพิเศษคอนโทรลดีบับนะครับแล้วก็กลับด้านมันหรือจะกลับทีละอันก็ได้หรือไม่ก็ถ้ามันโอเคแล้วก็พีคอมโพอีกรอบนึงอันนี้เราพี่ทำแบบไม่ตั้งใจทำนะคือเราพีแค่พีคอมโพเหมือนใช้แปดทำได้เรื่อยพี่ดูจะมั่วมากเกินเราก็ใจเย็นๆนะค่อยๆทำไปแต่ด้วยหลักการก็คือประมาณนี้นะครับคือการใช้ P Compose ให้เป็นประโยชน์เหมือนการสร้างซิมโบลสร้างซิมโบลไว้กับข้างกันได้อะไรแบบนี้ทีนี้อยากให้มันดูเป็นโกลๆนะครับพี่เลือกทั้งหมดเลยนะหรือพี่จะปรับโกลใช่ไหมพี่เลือกทั้งหมดเลย P Compose หนึ่งรอบก็เหลือแค่ชิ้นเดียวพี่จะใส่เอฟเฟกต์โกลใส่อะไรนะโกลก่อนแล้วก็ตามด้วยพวกแฟร์เลนแฟร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้ครับซึ่งตัวโกลเนี่ยมันก็มีวิธีการปรับที่หลากหลายนะอยากได้อะไรขึ้น intensity ความสว่างเนี่ยปรับสีเจ้าจาก original color หรือว่าจากสีที่เราสร้างขึ้นมา A ไป B อย่างนี้ก็ได้เข้ม 100%มีหลูกของสีไหมแล้วเติมเลนส์แฟร์เข้าไปก็ new solid สีดำแล้วก็เลือกเป็นแอปแล้วก็เอาเลนส์แฟร นะครับลองดูครับเครื่องมือพวกนี้ต้องหัดประยุกต์ใช้นะครับแต่จริงตัวคลื่นนั่นน่ะพี่อยากให้มันดูนึกถึงคลื่นออกใช่ไหมเวลาเรามีคลื่นอะไรบางอย่างเนี่ยมันควรต้องแบบกระจายพุ่งมาตลอดพุ่งมาตลอดเนี่ย